ถ้าปากกาหมึกหมดทำไงคะก็ใช้กุ้งแทนไม่ไปซื้อหรอคะอันนี้ตัวทำล่มไงขยี้เหรียญไปเรื่อยๆครับโอเคขยี้เหรียญให้คิดว่าเหรียญร้อนขึ้นเรื่อยๆโอเคมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับมากขึ้นเรื่อยๆส่วนที่เหรียญไหมครับมันงองรู้สึกเริ่มรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้มีก็ใส่ก้าวพลังไปแล้วเอ้ยเราใส่ความอยู่ไหนแล้วแต่เราความพูดจริงเอาใหม่เอาใหม่ใส่ไงแล้วก็มีไพ่ก้าวพลังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ตั้งคุณเป็นใครคะอ๋ออันนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญของเราเองค่ะนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะทุกคนเขามาจากชื่อดังเลยค่ะมียอดวิวมากกว่าล้านวิวใช่ไหมคะครับผมก็แล้วแต่ว่าช่องใครครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเขาเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ Thailand Got Talent นะคะแล้วก็มียอดวิวแบบหลายล้านเลยนะคะชื่อปิยพงษ์เรืองสิรินะครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับผมความสามารถพิเศษของคุณคืออะไรคะสิ่งที่ผมทำนะครับนิยามมันว่ามันคือมายาจิตมายากลกับจิตใช่ไหมคะจิตใจอย่างนี้ปะต้องบอกว่ามันเป็นการสร้างภาพเหมือนมายากลมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์ทางจิตเช่นอ่านใจสะกดจิตเราจะใช้หลายศาสตร์จิตวิทยาคณิตศาสตร์แม้แต่ศาสตร์มาร์เก็ตติ้งเราก็เอามาใช้หรือแม้แต่มายากลในการหลอกต่างๆเราก็เอามาใช้จริงๆจะบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆอ่ะตังเคยเจอพี่เต้มาแล้วแล้วก็เคยได้เห็นพี่เต้เล่นมายากลมาแล้วแล้วก็คือแบบนั่งดูแล้วก็คือแบบได้ไงอะไรแบบนี้คืออึ้งแบบอึ้งมากๆเลยค่ะแล้วก็บางทีที่แบบไม่รู้ว่าจะเดาใจแล้วแบบเอ้ยเดาใจถูกเฉยอะไรอย่างเงี้ยไอตอนนั้นเราก็นึกว่าน้องเขาแบบเขาเฉยๆไงที่ไหนได้แบบคืออึ้งไม่รู้จะพูดอะไรเพราะคนปกติมันจะแบบสมมือใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนเขาเป็นคนที่แบบชอบใช้ความคิดเพราะงั้นเวลาแบบนี้ดูเขาจะแบบเป็นไปได้ไงใช่คือหนูชอบจับผิดเนี่ยเวลาเล่นก็จะดูแหละต้องเอาไว้ตรงนู้นแน่ๆเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปรากฏว่าเอ้าไม่ใช่ก็แบบจับไม่ได้สักทีหนึ่งเนี่ยจะหงุดหงิดละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้มีตังมาดูคนเดียวนะแต่ตังเชิญทีมงานนะคะมาร่วมกันอึ้งแล้วก็มาร่วมให้แบบพี่เต้ทายใจมาดูซิว่าพี่เต้จะทายใจคนในออฟฟิศตังได้ไหมแต่ก่อนนักมายากลต้องมีลิซ่าป่ะคะไม่ต้องมีครับผมอันนี้พี่ลิซ่าแบงค์พิงค์ลิซ่าดอนแบงค์พิงค์เราจะมาเล่นเกมตัวเลขกันก่อนลืมมีใครมีปากกาไหมถ้าปากกาหมึกหมดทำไงคะก็ใช้กุ้งแทนไม่ไปซื้อหรอคะอันนี้ตัวทำล่มไงเริ่มจากเราก่อนละกันชื่ออะไรทำชื่อก่อนกุลนะครับกุลอ่ะแปลว่าเกิดโอ้กุลนี่ชื่อง่ายเลยเกิดปีชวดใช่ไหมครับมังกรครับเฮ้ถ่ายกุลมันก็ผิดไงรู้คนชื่อกุลไม่เกิดกุลหรอกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ21ผมจะเขียนเลขนี้ลงไปนะครับ21ผมจะเขียนไว้แล้วแต่ยังไม่ให้ดูต่อไปเป็นหน้าที่คุณกุลเขียนเลขอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเห็นชัดๆเลยเขียนตรงนี้ครับอันนี้เป็น3เนาะโอเคอันนี้ครับนี่แล้วก็อยากเขียนอะไรอีกไหมหรือว่าแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราเขียนแล้วแต่เราจะหยุดเขียนแค่นี้เราอยากจะเขียนเลขอีกก็ได้อันนี้เราเป็นคนตัดสินใจเองได้หมดเลยครับอันนี้สำคัญมากนะครับให้เราตัดสินใจว่าอยากจะพอแค่นี้หรืออยากจะเขียนอีก1เลขเลือกอะไรครับพอแล้วนะสังเกตดูว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือเข้าไปในจิตใจคนแล้วดูว่าเขาอ่ะซ่อนอะไรไว้ทุกคนนะครับเวลาผมให้พูดชื่อพูดตัวอักษรพูดตัวเลขเนี่ยมันจะมีเลขที่ซ่อนอยู่ในใจแต่ที่ว่าเขาไม่รู้ตัวลองดูว่าเขาเขียนเลขมาเกือบครบแล้วแต่มันจะมีเลขที่ซ่อนอยู่ในใจเลขอะไรที่เขาไม่ได้เขียนครับ4 5 5 7อ่ะให้จินตนาการถึงเลข3อันนั้นก่อนครับ4 5 7 4 5 7โอเค457นะครับผมพยายามดึงเลขนั้นออกมาเขียนเลขในหัวนะครับ457เลือกมาครับเลือกเลขไหนมาก็ได้เขียนลงมาเลยครับโอเคเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วเราได้เลข7มาทำไมถึงได้เลข7มีผลมาหรือว่าแค่มันวนๆไปแล้วก็มาเลือกที่เลขนั้นเป็นเดือนเกิดเป็นเดือนเกิดใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเดือน7ตอนที่เขียนเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเก็บเลข7ไว้ข้างในแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราจะเลือก7มาใช่ไหมครับเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นจิตวิทยาที่ผมคิดขึ้นมาเพื่อดูว่าใครซ่อนอะไรไว้ใครมีเลขที่มันเกี่ยวข้องอะไรตอนนี้ผมรู้แล้วว่าข้อมูลเขาคือเลข7นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าหลังจากนี้เราจะไปเล่นอะไรต่อกันได้แล้วก็อยากใช้เหรียญบาทมีใครมีเหรียญบาทไหมอันนี้เหรียญปกติใช่ไหมครับค่ะแล้วก็พี่จะเขียนชื่อย่อน้องนะครับมันก็เป็น2ชื่อก็คือระหว่างตัวทีกับตัวต่อเต่าเขียนอะไรดีครับเราเลือกต่อเต่าค่ะต่อเต่านะครับเดี๋ยวเรา
แบมือหน่อยครับตอนนี้น้องได้ยินเสียงดีดนิ้วพี่ใช่ไหมให้พยายามความคิดของตัวเองนะครับ follow ไปตามเสียงนั้นนะครับให้จริงแล้วความร้อนมันไปที่ไหล่นะครับที่แขนนะครับที่มือนะครับพยายามเริ่มค่อยๆขยี้เหรียญเบาๆครับขยี้เหรียญไปเรื่อยๆครับโอเคขยี้เหรียญให้คิดว่าเหรียญร้อนขึ้นเรื่อยๆโอเคมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับมากขึ้นเรื่อยๆส่วนที่เหรียญนะครับมันงอรู้สึกเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมันงอชัดมากขึ้นเรื่อยๆดีไหมครับงอขึ้นอีกครับอยากให้รู้สึกว่าอีกให้คิดว่างอให้คิดว่างอดีแล้วครับมากขึ้นมาสุดท้ายสามลองหงายดูครับนี่ครับเป็นเหรียญที่มีต่อเต่าที่มันแข็งมากเลยนะก็มันเหรียญนะใช่ลองดูก็ได้ครับอลังการอันนี้เดี๋ยวผมให้ไว้แล้วกันเพราะว่ามูลค่ามันไม่เท่าเหรียญธรรมดาแล้วมันเป็นบิตคอยน์ทองใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสเรื่องของความคิดกันบ้างนะครับโอเคน้องชื่อดิวนะน้องดิวให้นึกถึงคนดังใครก็ได้นะเอาเป็นคนดังนะครับนึกไว้ในหัวนะทีนี้ถ้าเกิดผมจะทำการอ่านความคิดเขาเนี่ยในความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกนะผมไม่ได้เตรียมแต่ผมจะลองใช้ศาสตร์ของตัวเลขมันคล้ายกับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์บอกหน่อยได้ไหมครับว่าวันเกิดคือเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ4เดือนอะไรครับเดือน7สี่จำปีพ.ศ.ได้ไหม2543ปี4347แล้วก็43นะครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไพ่มันคว่ำอยู่ประมาณ4ใบใช่ไหมครับนี่นะครับอันหนึ่งใบนะครับ2ใบนะครับ3ใบแล้วก็4ใบ4743ใช่ไหมขนลุกแล้วอ่ะแล้วก็4คำถามคือบอกได้ไหมครับว่าคนคนนี้คือใครครับผมคือเน่บินเคสมาชิกบน BNK นี่เองปกติแล้วเนี่ยวัยน้องน่าจะเป็นประมาณวัยที่แบบประมาณช่วง20ถึง30 30ใช่ไหมครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ อยู่ในสตูเพราะงั้นเนี่ยปกติเขาจะรับพวกโซเชียลเยอะปกติคนในวัยนี้ค่าเฉลี่ยแล้วประมาณ 70% กว่าเนี่ยก็จะชอบ BNK wow. แล้วผมก็เลยเดา ว่า BNK หรือว่าวัยรุ่นเกาหลีซึ่งไอ้พศเนี่ยมันแทบจะเป๊ะอยู่แล้วส่วนเบื้องวันกับเบื้องผมเก็บเป็นความลับแล้วกันประมาณนั้นแหละครับผมคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาถึงอันสุดท้ายที่เป็นไคลแม็กซ์แล้วก็อันนี้ผมจะไม่เล่นเด็ดขาดถ้าผมรู้สึกว่าไม่สามารถซิงโครไนซ์กับคนทั้ง 4-5 คนได้นะครับผมจะวางไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเซอร์ไพรส์ตอนจบกันก่อนหน้านั้นผมมีเรื่องจะทดสอบคล้ายๆกับแบบคำถามเชิงจิตวิทยาดีกว่าเนาะคราวนี้ต้องเป็นน้องตังนะครับทุกคนจะมีสีที่ชอบเนาะน้องตังชอบสีอะไรครับชมพูค่ะผู้ชายชอบสีดำใช่ไหมให้เราจินตนาการนะครับว่าตรงนี้มันเป็นสายรุ้งนะครับสายรุ้งมันจะมีหลายสีดำที่เรารู้จักใช่ไหมค่ะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำสิ่งนี้ครับให้เราจินตนาการว่าเราหยิบมาหนึ่งสีนะครับแล้วเอาสีนั้นเนี่ยมัน drawing landscape สีอะไรก็ได้หนึ่งสีแล้วแต่เราเลยครับมันได้หนึ่งสีใช่ปะหยิบมาหนึ่งสีครับแล้วก็วาดรูปเลยครับวาดเลยค่ะเอาสีนั้นมาวาดรูปถูกต้องครับคร่าวๆรูปที่เราวาดคือรูปอะไรครับบอกได้เลยค่ะบอกเลยครับเหมือนกาแล็กซี่ค่ะกาแล็กซี่ลืมตาได้ปะลืมตาได้เลยครับกาแล็กซี่นี่คือสีอะไรครับน้ำเงินก็ได้ค่ะอ๋อแล้วแต่น้ำเงินใช่ไหมโอเคมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเลือกวาดกาแล็กซี่แล้วมันเป็นโทนสีน้ำเงินเดี๋ยวเราจะลองใช้โทนสีนี้เป็นตัวหลักในการเล่นแล้วกันนะครับโอเคในนี้นะครับมันจะมีไพ่อยู่เนาะอยากให้เราจินตนาการถือไพ่ไว้หนึ่งใบครับถือไพ่ไว้หนึ่งใบไพ่เนี่ยจะมีดอกไพ่เนาะดอกไพ่มันจะเป็นสีแดงกับสีดำถูกไหมครับเมื่อกี้เราเลือกสีอะไรนะครับสีดำสีดำนะก็ให้จินตนาการว่าดอกไพ่นั้นน่ะเป็นดอกไพ่สีดำก็จะมีระหว่างโพดำกับดอกจิกเราชอบดอกอะไรครับโพดำโพดำใช่ไหมต่อไปเลือกเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แจ็คแมนคิงเลือกมา1เลขเลยครับเลขอะไร9ก็เป็น9โพดำใช่ไหมครับเราจะมาร์กไว้เลยนะว่าเป็น9โพดำ9โอ้ยเขียนผิดในรูปแย่เลยนะโพดำนะมองเลยว่าเป็นโพดำนะวันนี้หัวเราะดังมากคือต้องคิดอะไรอยู่เอาจริง9โพดำเราช่วยเอา9โพดำเนี่ยใส่มาในนี้ให้หน่อยตอนนี้มีก็ใส่9โพดำไปแล้วเอ้ยเราใส่คว่ำยังไงแล้วแต่เราคว่ำพูดจริงเอาใหม่เอาใหม่ใส่ไงใส่ไงใส่ใ
เปลี่ยนความนะชัวร์นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่อ่ะถือไพ่สำรับหงายอยู่แต่ว่ามันแปลกตรงรู้ไหมแต่ว่าตอนนี้ไพ่ของเราอ่ะจะพลิกอยู่แค่ใบเดียวที่เป็นก้าวโพดำแต่เรื่องที่พูดเนี่ยมันเป็นแค่จินตนาการเรามีก้าวโพดำที่พลิกอยู่ในสำรับจากการเลือกของน้องของน้องของน้องสีบ้างไม้แล้วเราก็จะมีออกไพ่มันมีหน้าไพ่แต่มันไม่มีหลังไพ่ไงหลังไพ่เป็นสีอะไรดีตะกี้น้องเลือกสีอะไรนะน้ำเงินน้ำเงินจะเซอร์ไพรส์มาว่าถ้าเกิดไพ่ในนี้เปิดออกมาเนี่ยเป็นหลังไพ่สีน้ำเงินแล้วมีก้าวโพดำพลิกอยู่ใบเดียวว่าอย่าบอกนะลองมาดูกันครับหลังไพ่ต้องสีน้ำเงินค่ะถูกต้องครับไพ่ทุกใบสีน้ำเงินหมดเลยนะครับแล้วก็มีไพ่ก้าวโพดำนอกจากสีชมพูเราชอบสีอะไรอีกครับสีขาวค่ะ สีขาวก็คือชมพูมันมาจากแดงกับขาวใช่ไหมขาวเนี่ยน้องเขาพูดไปแล้วแต่แดงมันยังไม่มีเลยนี่ว่าอย่าบอกนะลองมาทายครับเฉพาะก้าวโพดำที่เป็นสีแดงไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกก้าวโพดำแล้วมันเป็นใบที่มันสีแดงตรงกับสีอีกสีนึงที่น้องเขาชอบนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไบยาจิตการโน้มน้าวให้ทุกคนเนี่ยทำตามที่เราคิดอึ้งนะครับอึ้งค่ะขอบคุณครับหนูว่าพี่เต้น่าจะเป็นคนขายประกันเฮ้ยอาชีพเก่าผมเป็นคนขายประกันครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็ดูแบบโน้มน้าวแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับไม่ต้องติดต่อนี่จบแล้วใช่ไหมคะครับผมโอเคค่ะเป็นไงถามความรู้สึกก่อนความเป็นไปได้ในแต่ละอย่างคือมันเป็นไปได้ยากมากเลยอะแต่แบบคือมันก็เป็นไปแล้วอย่างที่เราเห็นทุกคนอะซึ่งเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ต้องมองมีทั้งพี่กุลพี่ตังแล้วก็น้องดิวแต่ไม่มีใครสามารถแบบล่วงรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆตามที่พูดออกมาตามหลักคนแรกได้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคนที่สองกันซึ่งอะคำเดียวไม่มีคำอธิบายอะไรคือแบบจับผิดพี่เขาตลอดเวลาแต่คือแบบจับโป๊ไม่ได้อะอย่างนี้ถ้าเกิดลองจินตนาการนะถ้าเกิดสมมติผมผ้าเหลืองหรือว่าผมผ้าขาวไปในสำนักเนี้ยเสียตังค์ไหมเสียตังค์ไหมโดนนะโดนนะโอ้โดนต้องโดนซึ่งเนี้ยเสียนะคือผมไม่เคยดูแบบเวลาคนใกล้โอ้ยอยากใกล้ขนาดเนี้ยเขาเรียกอะไรนะสะกดจิตอ่ะใช่มันเป็นภาพการสะกดจิตว่าแค่ดูใกล้ขนาดนี้ก็แบบเราจ้องอยู่ตลอดอ่ะขอบคุณมากอยากดูอีกไหมโอ้เดี๋ยวไว้แล้วนัดเจอกันนะครับไม่ต้องกด subscribe เนี่ยถ้าคนอยากดูนี่ช่องพี่เต้ตังบอกความรู้สึกตังก่อนคือตังอึ้งอันนี้มากเลยอ่ะไอ้วันเกิดของดาราค่ะคือมันแบบมันไม่ใช่แค่หลักเดียวแบบเลข1ถึง9อันนั้นก็คือความน่าจะเป็นมันก็ทำได้ใช่ป่ะแต่นี้คือมัน4หลักอ่ะแล้วแบบดารามันมีตั้งเป็นร้อยล้านคนแบบเยอะมากแล้วทำไมถึงแบบมันเป๊ะไปป่ะก็เลยอันนี้ทึ่งมากเลยค่ะอันอื่นก็ทึ่งเหมือนกันก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าต้องบอกความรู้สึกของพี่ที่ตั้งแต่ได้รู้จักน้องตังละกันเลยก็คือพูดตรงตอนแรกเห็นว่าเป็นบล็อกเกอร์แบบสวยก็คิดว่าจะแบบทำโน่นทำนี่แล้วก็อาศัยหน้าตาอันนี้พวกเขาอาจจะเสียมารยาทผมเป็นคนนิสัยแบบนี้แหละแต่พอเจอตัวจริงไม่ใช่นะคือน้องเขามีความคิดที่มันน่าสนใจผมเลยคุยกับน้องตังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาทำโปรเจกต์อะไรที่มันมีรายละเอียดที่มันน่าสนุกที่มันไม่ค่อยมีคนทำอะระหว่างน้องตังกับศาสตร์มายาจิตอะถ้าเกิดอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดันนิดหน่อยนะครับจะได้เห็นผมกับน้องตังทำอะไรๆด้วยกันนะครับใช่อันนี้เราจะกดจิตให้ใครบางคนลาออกได้ไหมคะดันคลิปให้มันเยอะๆน้องตังเขาจะได้มีกำลังใจมีแรงในการทำเรื่องสนุกกับผมอีกนะครับให้พี่เต้ฝากช่องพี่เต้นิดนึงค่ะก็ช่องผมนะครับก็เซิร์ชจริงๆเซิร์ชคำว่าเต้มาจิตก็ได้หรือว่าถ้าเอาเป็นเป๊ะๆเลยก็คือเต้เมจิกหวังว่าถ้าสมมติว่าคลิปนี้เนาะมียอดไลค์นะคะยอดวิวนะยอดแชร์ยอด subscribe มากๆคอมเมนต์มากๆนะคะก็จะได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบเอ้ยอาจจะไปทำอะไรแผงๆหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามจะได้เห็นผมกับน้องต่างๆครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เต้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณน้องทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากเลย